ันนี้ผมมีวิธีการทำทรงผม3ทรงในคลิปวิดีโอเดียวกันมาฝากนะครับให้ทุกคนสังเกตการดันผมและการบิดข้อมือให้ดีๆนะครับมันจะเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เรามีทรงผมที่ดีได้คือเราต้องบิดข้อมือเพื่อให้หวีนั้นได้ดัดรูปผมไปพร้อมกับไดเป่าผมเป็นการใช้ความร้อนจากไดส่งผ่านไปยังหวีที่กำลังค้ำหรือกำลังดัดหรือพยุงเส้นผมของเราอยู่การไดผมด้านข้างนะครับจะให้ใช้เป็นการบิดข้อมือแต่ตอนนี้กำลังเริ่มต้นเราก็เป่าธรรมดาเป่าไปเรื่อยๆให้กลุ่มมือแฮร์ทอนิกของลูเซลที่ผมได้ใส่ไปนั้นได้แห้งพอเราได้ไว้สักพักเมื่อรู้สึกว่ามันแห้งแล้วให้เรานะครับใช้ข้อมือดัดหัดข้อมือแบบนี้ไปเลยแล้วก็ใช้ไดเป่าส่งความร้อนไปยังเส้นผมนะครับให้ทำแบบนี้นะครับไปสักพักนึงในวิดีโออาจจะมีบางช่วงบางท่าทางที่มันซ้ำๆหรือไดวนๆผมอาจจะตัดข้ามออกไปนะเพราะว่ามันจะเสียเวลาในการทำวิดีโอก็จะตัดและเลือกตอนที่มันสำคัญที่มันเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังฝึกทำนะครับก็คือจะเน้นเฉพาะตอนที่มันสำคัญเอาง่ายๆส่วนตอนไหนที่มันซ้ำๆกันมากเกินไปผมก็จะตัดออกนะครับโดยรวมก็ไม่มีอะไรมากครับเน้นการใดสำคัญครับสิ่งแรกเลยคือการใดเราต้องบิดข้อมือหรือหักหวีเพื่อที่จะโน้มเส้นผมให้มันเข้าในรูปทรงที่เราต้องการเราก็ได้ไปเรื่อยๆครับช่วงเวลาที่ผมได้ผมใช้เวลาได้ประมาณเกือบ10นาทีได้หรือไม่ต่ำกว่า5นาทีครับมันถึงจะได้ทรงผมที่เราต้องการการได้ผมเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับในการที่เราจะสร้างบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเราต้องตอกเสาเข็มต้องเทคานและทำโครงสร้างต่างๆเพื่อยึดฐานล่างให้มันแข็งแรงทรงผมก็เช่นเดียวกันครับเราต้องทำฐานล่างของทรงผมให้แข็งแรงเสียก่อนเวลาเราจะทำทรงอื่นหรือเราจะรีบูทมันใหม่เราก็ไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับฐานล่างเราก็จะแค่รีบูทในส่วนของด้านบนซึ่งในวิดีโอนี้ผมจะมีการรีบูททั้งหมด2ครั้งและต่อจากนี้ขอให้ทุกคนสังเกตวิธีการทำโครงสร้างของทรงผมด้านล่างให้ดีนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างและโปรดักต์ที่ผมจะเลือกใช้วันนี้ก็จะเป็นลูเซลพิงค์นะครับสังเกตนะครับการได้ทรงผมที่ดีมันก็จะทำให้เราจัดทรงผมได้ง่ายเมื่อเราใส่โปรดักต์ใดๆไปทั้งสิ้นเราก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยต่อการทำผมเพราะว่าเรามีการได้ผมที่ดีแล้วในส่วนของพื้นฐานขั้นตอนแรกผมจะค่อนข้างชอบในตัวลูเซอร์เป็นพิเศษนะครับเนื่องด้วยการพรีเซนต์ของเขาในการตลาดของเขาหลายๆอย่างอย่างคุณล็อบเองเขาก็จะชอบทำท่าทางล้อเลียนเป็นหมูหรือว่ามันมีประวัติมาเป็นมาหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับหมูนะครับเพราะว่าถ้าจะให้เล่าในวิดีโอนี้มันก็จะยืดเยื้อหรือออกนอกเรื่องมากเกินไปเอาว่าผมชอบในสไตล์ของลูเซลแล้วก็เอาง่ายๆมันมีประวัติมาเป็นมาที่ลึกซึ้งครับแล้วค่อนข้างที่จะละเอียดก็ถ้าใครอยากจะทราบประวัติอะไรต่างๆเกี่ยวกับแบรนด์นี้ก็ไปหาข้อมูลเพิ่มกันได้นะครับแต่ว่าสำหรับวิดีโอนี้ก็เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าสำหรับใครนะครับที่ยังไม่เก่งและยังไม่ชินหรือยังไม่คล่องกำลังสงสัยในส่วนของตรงนั้นตรงนี้หรือว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญมันคือการได้ผมด้านล่างนะครับผมจะบอกอีกครั้งนึงนะการได้ผมด้านล่างเป็นสิ่งสำคัญก็คือการสร้างโครงสร้างนี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าโครงสร้างดีทุกอย่างจะออกมาดีหมดนะครับและเมื่อเราจัดทรงใกล้เสร็จหรือเสร็จแล้วนะครับผมจะใช้เป็นสเปรย์ช่วยพยุงโครงสร้างหลังจากที่เราใช้โปรดักต์หรือโพรเมดผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใดก็ตามนะครับหลังจากที่เราใช้โพรเมดเสร็จแล้วผมจะใช้สเปรย์นะครับเป็นตัวช่วยพยุงทรงผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้นผมของผมนั้นนะครับมันมีความยาวที่มากเกินไปพลังการจัดทรงของโพรเมดนะครับมันจะเอาไม่อยู่เราจึงจำเป็นต้องใช้
สเปย์นะครับเป็นตัวช่วยในการล็อกทรงเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานของส่วนต่างๆมันแข็งแรงขึ้นนะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเก็บความละเอียดนะครับเพื่อทรงผมที่สวยงามของทุกคนนะครับสำหรับคนที่มีเส้นผมไม่ยาวมากนะครับสเปรย์อาจจะไม่จำเป็นเลยนะครับสำหรับคนที่มีผมไม่ยาวมากเส้นผมที่สั้นมันจะมีน้ำหนักไม่มากมันเลยทำให้จัดทรงง่ายนะครับสำหรับคนที่ผมยาวเส้นผมมันจะมีน้ำหนักและการพยุงการยึดโครงสร้างมันจะไม่ง่ายเหมือนผมสั้นสรุปง่ายๆว่าคนที่มีเส้นผมที่สั้นนะจะเซตได้ง่ายกว่าคนที่มีเส้นผมยาวนะครับสำหรับคนที่ผมยาวนะครับก็จะต้องใช้ความอดทนและใช้ความพยายามมากกว่าคนที่ผมสั้นหน่อยนะครับก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆครับพยุงแล้วก็ล็อกพอฉีดล็อกเสร็จแล้วเราก็ใช้ไดร์เป่านะครับเพื่อมันแห้งเร็วแห้งเร็วเพื่ออะไรแห้งเร็วเพื่อที่จะมันไม่ล้มลงไปข้างล่างเพื่อฉีดสเปรย์เข้าไปนะครับเพื่อนผมจะมีน้ำหนักเพิ่มเราก็ต้องรีบไดร์ทันทีเพื่อไม่ให้มันล้มลงไปเมื่อเสร็จแล้วครับก่อนออกจากบ้านตรวจเช็คความเรียบร้อยโดยการเอากระจกมาส่องที่ด้านหลังนะครับผมจะทำแบบนี้เป็นประจำนะครับเพื่อเช็คความเรียบร้อยของทรงผมนะครับI'm not afraid to die.
เรามาต่อกันด้วยทรงผมที่2นะครับทรงนี้จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับเพียงแค่เรางัดผมด้านบนในส่วนหน้าดึงลงมาเพียงเล็กน้อยนะครับหรือตามความชอบของทุกคนได้เลยในส่วนของทรงนี้ก็จะมีชื่อเรียกในแบบฉบับของสกอร์แลมนะครับก็จะเป็นชื่อทรง Cry Baby นะครับก็คือถ้าแปลเป็นไทยตรงตัวก็จริงๆก็ทรงเด็กร้องไห้นะครับเพราะว่าเด็กทารกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยจะตามในการ์ตูนเด็กหรือในหนังอะไรต่างๆที่เป็นเด็กทารกเขาจะมีแบบทรงผมด้านหน้าที่แบบเป็นจะงอยคือขดมันม้วนขึ้นมาตกลงมาหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากมันจะเป็นทรงเด็กทารกอะไรเงี้ยแต่ว่าในความคลาสสิกหรือความเป็นโอสคูลอะไรเงี้ยแล้วก็สกอร์แลมเขาค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์และสามารถออกแบบชื่อสมุดให้เป็นเอกลักษณ์ได้เพราะว่าเนื่องจากร้านแต่ของเขาเป็นร้านที่ดังนะครับเขาจึงสามารถสร้างทรงผมและสร้างชื่อเรียกให้คนเรียกติดตามกันได้ทรงนี้ก็เลยมีชื่อว่า Cry Baby นะครับก็ทรงเด็กร้องไห้นะครับถ้าแปลตรงตัวคือมันเป็นเสน่ห์เป็นความโอสคูลที่ดึงมาจากเด็กทารกความโอสคูลความคลาสสิกเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเกิดมาจากความเก่าหรือความที่เป็นตำนานที่มีมานานเสมอไปคือหลายๆอย่างความคลาสสิกมันก็ปะปนอยู่กับความสมัยใหม่ได้เหมือนกันนะครับก็อย่างชื่อทรงผมทรงนี้มันก็มีการหยิบยกขึ้นมาจากเด็กทารกอาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากเด็กทารกหรือว่าเป็นเพียงแค่การอ้างอิงที่ใกล้เคียงที่สุดทรงสุดท้ายนะครับทรงที่3สำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับทรงนี้นะครับก็จะมีชื่อทรงสามารถเรียกได้ต่างๆนานาเลยนะครับในฝั่งของสกอร์แลมก็จะเรียกเป็นเจลลี่โรแต่จริงๆสำหรับผมแล้วนะครับผมว่าการที่เราจะได้เจลลี่โรเนี่ยมันจะต้องเป็นเจลลี่โรจริงๆนะครับมันจะต้องตรงตัวแต่สำหรับวันนี้มันก็พอทำเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้เป็นโรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นเจลลี่โรเพราะว่าความยาวของเส้นผมของผมนั้นมันมีความยาวที่มากเกินไปนะครับมันจะทำยากเกินไปในฝั่งของญี่ปุ่นก็จะเรียกเป็นลีเจนสามารถแตกแขนงได้ออกเป็นอีกหลายแบบอีกเช่นกันสำหรับคนที่ผมสั้นนะครับเราสามารถทำให้มันชัดเจนออกมาเป็นเจลลี่โรประกบกันซ้ายขวาได้อย่างชัดเจนคือเราจะทำแบบนั้นก็ได้นะครับมันแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ความรู้สึกของเราว่าเราอยากจะทำแบบไหนแต่อันนี้ก็เนื่องด้วยเราทำมาแล้ว2ทรงด้วยการที่เราเริ่มจากความปวดดัวมาแล้วก็ดึงข้างหน้าออกมาเป็นคลายเบบี้คือการที่จะมาทำให้เป็นรีเจนหรือเจลลี่โรสวยๆเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่ามันมีสเปรย์ยึดเกาะอยู่แล้วในบางส่วนการทำทรงผมที่ดีนั้นเราจะต้องสระผมแล้วก็มาไดผมเข้ารูปเข้าทรงและทำให้มันเป็นทรงเดียวกันไปเลยครับแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้ที่ทำมา3ทรงเพราะว่าผมต้องการทำให้เห็นว่าการมีรากฐานของเส้นผมด้านล่างที่ดีเราสามารถต่อยอดไปอีกหลายๆทรงได้แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีที่สุดหรือสวยงามสู้การที่เราทำเป็นทรงนั้นทรงเดียวตั้งแต่แรกนะครับมันก็จะสู้ไม่ได้นะมันก็เหมือนเป็นการมาทำให้เห็นหรือไม่ทำให้ดูว่าแบบไหนดีที่สุดพร้อมกับทำให้รู้นะครับว่าโครงสร้างผมที่ดีมันสามารถทำให้เราต่อยอดไปทรงอื่นได้
はとことん楽しむことさ。ライフウェイズカーニバル、もう人生という名の祭りを。絶望の雨に打たれても、いつかは必ず晴れ間が顔を出すものさ。一人じゃない、一人じゃないから。ฝากกดแชร์กดซับสไครบ์ติดตามรายการให้ผมด้วยนะครับ